กพอครับวันนี้พามาดูไม้กลายเป็นหินเพราะหันมาหน่อยที่นครราชสีมานะครับก็จากที่ทำบุญมานะครับก็มาแวะดูน้องพอดพามาดูไม้กลายเป็นหินก็เดี๋ยวซื้อบัตรกันก่อนนะฮะพอดเป็นไงเห็นไหมนี่เจอตัวมัสคอตนะใช่หรือเปล่าครับก็ข้างในนะในส่วนนี้นะฮะก็จะมีไม้กับเป็นหินโอ้อันนี้อะไรเนี่ยพาร์ทต้องอ่านสิคืออะไรโอ้เป็นคริปตัลป่ะเสียงอะไรอ่ะป้าไปเล่นสไลเดอร์ไปเล่นสไลเดอร์ป้าพี่พันพาไปเล่นสไลเดอร์โอ้ใครเดินตามใบไม้มานี่ก็เป็นเปลือกไม้ชั้นนอกอ่ะเดี๋ยวพาไปเล่นสไลเดอร์นะครับหมดในส่วนของด้านหินนะพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับกับสมเด็จพระเทพก็ได้มาเยี่ยมชมไม้กลายเป็นหินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่บรรยายเนาะแต่ว่าเรามาเย็นแล้วนะครับก็ไม่ได้เปิดให้ดูกันนะฮะเดินตามรอยใบไม้ไปลูกชายเพิ่งเคยมานะเพอร์เฟกต์โตเป็นหนุ่มแล้วตอนเด็กๆนี่พ่อแม่ไม่เคยพามานะครับอันนี้ก็เป็นที่รับชมเหมือนกันนะไม้กลายเป็นหินคืออะไรนะครับนี่ก็จะบอกว่าไม้ส่วนไหนบ้างนะนี่อันนี้ไม้กลายเป็นหินที่เป็นอัญมณีโอ้โหที่ตำบลหัวนาดีมันเป็นที่ตั้งที่ต้องทำสวยมากเลยเป็นกลุ่มเลยอ่ะเป็นแบบก็มาดูกันได้นะครับมีหลายที่หลายจุดมีประเภทต่างๆแต่ก็ไม่ได้อ่านให้ดูทั้งหมดนะฮะก็เข้ามาดูดีกว่าจะได้รู้ประวัติโหนี่เขาไปทำเป็นเครื่องประดับสวยงามทำเป็นจานทำเป็นช้อนกำไรโหทำเป็นช้างเป็นเต่านี่ที่เป็นอัญมณีนะครับสวยงามมากนี่ก็โซนอัญมณีโอ้สวยเนาะอันนี้มันหยกสีขาวอันนี้คือไม้นะกลายเป็นหินก็เดี๋ยวติดตามต่อกัน EP ที่2นะครับ EP นี้ก็โว้ไปถ่ายใกล้ๆก่อนเนาะ EP นี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับ EP ที่1ครับอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า